ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เสถียรธรรมสถานจะได้มีโอกาสทำให้หลานๆในทุกโครงการของเรามาร้อยเรียงเป็น Family Camp นะคะวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เป็นวันที่พวกเราทุกคนคงจะต้องกลับมาเรียนรู้ในการเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกเติบโตอย่างหายใจเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องให้ความสำคัญค่ะวันนี้ใครที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่าได้พลาดไปไหนทีเดียวนะคะและถ้าเผื่อใครเป็นลูกขอได้ใช้เดือนสิงหาคมนี้กลับไปฟังหัวใจแม่ที่เราได้ยินเป็นเสียงแรกเสียงเต้นของหัวใจแม่เป็นเสียงแรกที่ลูกได้ยินและคุ้นเคยที่สุดในเวลา9เดือนที่เราอยู่ในท้องของแม่เพราะฉะนั้นถ้าเราออกมาจากท้องแม่แล้วไม่เคยฟังเสียงหัวใจตัวเองเลยเราอาจจะหลงทางก็ได้นะวันนี้เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่กับคุณแม่ได้มีโอกาสเข้าไปตั้งสัจจะอธิษฐานในถ้ำทองคือท้องของแม่ตื่นขึ้นมาฟังหัวใจตัวเองหรือยังว่าวันนี้เราเต้นด้วยกุศลหรืออกุศลคะเราควรบอกตัวเองว่าชีวิตที่เหลือของเราต้องเป็นการหายใจเป็นแล้วเต้นจังหวะการเต้นของหัวใจต้องเต้นอย่างเป็นกุศลทำไมเราถึงต้องถามตัวเองอย่างนี้ในทุกเช้าเพราะเมื่อใดที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมเราหายใจอย่างมีสติสติอลักขาจิตสติเป็นอลักขาเดียวของผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานนะคะเราจะไม่พลาดเป้าเลยถ้าเราใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างคนที่อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้เป้าหมายของเราก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานที่แปลว่าเย็นหรือแปลว่ามันถึงที่สุดแห่งทุกข์มันเป็นสภาวะที่เราสามารถที่จะสร้างมันเป็นนิพพานชิมลองเป็นสิ่งที่เราชิมได้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสจะใช้คำว่านิพพานชิมลองเวลาถ้าคุณแม่ทำงานคุณแม่ก็จะไม่ทำงานไปตกนรกไปแต่จะแก้ปัญหาคนที่จะเข้าถึงนิพพานไม่ใช่หมายความว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาที่เห็นปัญหาหรือเห็นความทุกข์จะยืนดูรู้ปล่อยแล้วแก้ปัญหาไม่หนีปัญหาไม่สเปะสปะไม่ละเลยกับการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ทุกข์อยู่ตรงไหนเห็นทุกข์ตรงนั้นพ้นทุกข์ตรงนั้นแล้วค่อยก้าวเดินต่อไปอย่างนี้เข้าใจไหมคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมันมีหลายต้องบอกว่ามีหลายคำถามที่ถามเข้ามานะคะคุณแม่ของอนุญาตที่จะกดเข้าไปในการทำงานที่วันนี้จะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารอ่ะพวกเราลองเปิดเข้าไปใน SDS Face ไปกับคุณแม่นะคะแล้วลองตั้งคำถามขึ้นมาเป็นคำถามจริงคำถามสดคำถามที่พวกเราทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเด็กๆรู้สึกเศร้าใจมากเลยกับปลาพยูน้อยตายนะคะอันนี้มีคนถามคุณยายมานะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราคงจะต้องพูดกันในวันโรงเรียนพ่อแม่วันนี้ก็คือเด็กๆรู้สึกคุณยายลองเทสดูนะคะเอาล่ะใช้ได้แล้วอยากจะบอกว่าเมื่อคืนนี้มีคนตั้งคำถามเข้ามาว่าทำไมเราถึงจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายมันมีสองสามข่าวคุณแม่ไม่ต้องไปเล่าย้อนนะคะว่าทำไมเด็กจึงตกเป็นเหยื่อของการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่เวลาที่ผู้ใหญ่อาจจะอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีอ้างว่ารักอยู่ก็จะลำบากจึงต้องไปด้วยกันจึงมีการเข้าไปใช้วิธีการลองค้นหารากของความทุกข์ลึกๆมันได้คำตอบที่พวกเราอาจจะต้องคุยและไปด้วยกันในวันนี้ก็คือเพราะเราวางเป้าหมายของชีวิตต่างกันเวลาที่เรามองว่าถ้าเราไม่มีเหมือนอย่างที่เราเคยมีถ้าเราไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเคยได้แล้วเราไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นเรารู้สึกตกต่ำเรารู้สึกไม่ใช่ละความรู้สึกอ่อนแออย่างเงี้ยมันจะทำให้เราไปถึงความเครียด
และนำไปสู่ความซึมเศร้าความซึมเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์นั้นแต่ความซึมเศร้าเกิดขึ้นเพราะคิดของเราต่อเหตุการณ์นั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดที่จะไม่อยากอยู่แล้วมันมาจากการเริ่มซึมไปเรื่อยๆเศร้าไปเรื่อยๆเราจึงพบว่าเด็กหนึ่งห้องที่ซึมเศร้าและอยากฆ่าตัวตายมีมากกว่า1คนแล้วตอนนี้เราพบว่าเด็กที่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นไม่อยากเป็นอย่างที่มันเคยเป็นแล้วมันเป็นไม่ได้มันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันไม่เห็นว่าเรามีแสงสว่างแห่งการบรรลุธรรมอยู่ในตัวเราเนี่ยก็คิดว่าการตายเป็นคำตอบของชีวิตซึ่งอันนี้เศร้ามากนะคะแล้วถ้าเผื่อผู้ใหญ่แก้ปัญหาไม่เป็นผู้ใหญ่มองปัญหาไม่เป็นแล้วผู้ใหญ่ก็ยังมองปัญหายังเป็นปัญหาก็จะบอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะมันเป็นบาปแต่จริงๆแล้วเด็กเขาไม่ได้ต้องการคำว่าบุญหรือบาปเลยนะคะตอนนี้เด็กเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการการซัพพอร์ตเขาไม่ได้ต้องการการชี้เขาต้องการการสนับสนุนว่าเขาควรจะเดินยังไงและเขาจะมีใครเดินไปเป็นเพื่อนเขาในเวลาที่เขากำลังทุกข์เขาจะมีใครเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และถ้าเผื่อเราบอกว่าพ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ลองเดาดูสิคะว่าลูกจะรอดไหมคะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะคะพ่อแม่ไม่ใช่ตัดสินนะคะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ท่านที่กำลังฟังอยู่ประเด็นนี้คุณแม่ใส่เข้าไปในการถ่ายทอดสดวันนี้เลยนะคะวันนี้มีคนที่ติดตามเราขณะนี้นะคะ545คุณยายว่าตอนนี้เรากำลังแชร์กันแล้วแหละว่าหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจเดียวกันโดยเฉพาะประเด็นที่คุณยายโปรยไว้วันนี้คือพ่อแม่ต้องเข้าใจว่าเราจะบรรเทาทุกข์และเฉลี่ยสุขกันยังไงกับลูกเราขอถามหน่อยได้ไหมกล้องอยู่ข้างหลังไม่เห็นหน้ามีใครเคยคิดจะทำร้ายตัวเองยกมือขึ้นเลยค่ะโอเคโอเคเก่งมากลูกที่ปรากฏตัวให้คุณยายเห็นมันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้ง่ายไงคือมันไม่ได้น่าอายถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วแล้วเรากำลังจะเลือกเส้นทางที่จะทำให้เราไม่ต้องอยู่ตรงนี้จริงไหมคะมันไม่ได้น่าอายแต่ที่คุณยายถามเพราะคุณยายอยากรู้ว่ามีไหมเพราะประเด็นวันนี้คุณยายต้องทำรายการโดยถามคนข้างหน้าเธอกำลังช่วยคุณยายจัดรายการนะคะถ้าคุณยายถามลึกเข้าไปอีกนิดนึงไม่ต้องเอากล้องไปจับหน้าหนูนะคะถามว่าตอนช่วงที่คิดจะฆ่าตัวตายนั้นคิดอะไรตอบได้ไหมลูกคุณยายเอาไมโครโฟนไปส่งให้แต่กล้องไม่จับเอาไหมหรือจะพูดเลยเอาไงคะพูดได้เลยค่ะบอกคุณยายหน่อยสิเพราะเราจะได้ลองไกด์นะคะกล้องจะไม่จับไปจะไม่สวิตช์ไปที่หนูค่ะแต่คุณยายขอเรื่องจริงเลยเพราะมันเป็นการฝึกการทำรายการสดของคุณยายจริงๆว่าถ้าคุณยายอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อวานนี้พี่ดีเจของเราพี่รายเคนโดบอกว่าคุณยายครับมีปาฏิหาริย์ทุกครั้งที่เราทำรายการมีผู้ชายคนหนึ่งที่จะฆ่าตัวตายแล้วบอกว่าพอฟังรายการแล้วจะไม่ฆ่าตัวตายคุณยายทำการบ้านเนี้ยต่อเลยนะคะแล้วคุณยายรู้สึกว่าเออนั่นมันอยู่ข้างนอกเนาะเข้าไปซักไม่ได้ทีนี้ถ้าถามวันนี้เคยคิดแต่ตอนนี้ไม่คิดแล้วล่ะยายว่าถ้ามาถึงตรงนี้ไม่คิดแล้วล่ะเก่งแล้วล่ะมาพลาดได้แต่มันมีเด็กที่อยากจะฆ่าตัวตายห้องเรียน1-2คนเพราะซึมเศร้าเนี่ยคุณยายจำเป็นต้องพูดประเด็นร้อนอันนี้ในรายการนี้ในวันโรงเรียนพ่อแม่คนดีทำไมตอนนั้นถึงคิดคะลูกมันไปแกะแผลหนูไหมเนี่ยไม่ค่ะได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะอ๋อโอเคทำไมถึงคิดคะคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่ากับคนอื่นเราไม่มีเหมือนกับว่าเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญเนี่ยค่ะทำไมเราถึงต้องคิดว่าเราต้องสำคัญคะตอนนั้นอะตอนเด็กอะคือเรารู้สึกว่าเราอยากให้มีเราอยากให้แบบมีคุณแม่อยู่ข้างๆหรือว่าเวลาที่เรามีปัญหาเราอยากให้มีคนอยู่ข้างๆเราค่ะสิ่งที่เราต้องการเบอร์ต้นเลยคือแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดว่าแม่จะช่วยอะไรเราได้คะ
จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะช่วยเราได้แต่ว่าอย่างน้อยเราได้รู้ว่าเรามีคนอยู่ข้างๆมีคนแบบเหมือนคอยปลอบเราให้เรารู้ว่าชีวิตเรามันยังมีค่าหรือว่าเรายังสำคัญกับคุณแม่หรือคุณพ่ออยู่ค่ะสรุปแล้วคือการที่เราต้องการคนที่อยู่ข้างเราฟังเราบ้างเข้าใจเราบ้างมันอาจจะทำให้เราอบอุ่นแล้วสิ่งที่เราต้องการคือการซัพพอร์ตให้เห็นคุณค่าในตัวเราเองคุณแม่เฝ้าสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนนี้รายการที่คนจะนั่งฟังความทุกข์ของคนเนี่ยเป็นรายการที่มีคนดูมากเลยนะคะแสดงว่าตอนนี้เราต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าใจและเป็นเพื่อนกับเราในเวลาที่เราทุกข์เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะลูกใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณจริงๆที่ทำให้คุณยายพยายามที่จะทำรายการวันนี้ต่อไปได้โดยมีคุณได้ทำกุศลเพราะการให้ธรรมะในวันนี้มันคือการชวนกันทำกุศลนะคะคุณแม่อยากจะให้พวกเราลองกลับไปดูซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่ชำนาญในเรื่องการใช้โทรศัพท์อ่านว่ามีใครที่ดูแล้วมีประเด็นคำถามอะไรเข้ามาขอให้ backstage ช่วยดูว่ามีใครที่พูดเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณยายกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้เพราะตอนนี้พูดด้วยอ่านด้วยค่อนข้างไม่คุ้นเคยนะคะแต่อยากจะบอกว่าจะตอบสิ่งที่คิดว่าคนที่ดูรายการวันนี้ในโรงเรียนพ่อแม่ทำไมการตอบของคุณผู้หญิงท่านเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตอนเด็กเคยคิดที่จะทำร้ายตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสำคัญความสำคัญแบบเด็กๆก็คือมีคนฟังฉันบ้างแค่นี้ก็สำคัญแล้วมีคนเห็นฉันอยู่ในสายตาบ้างมีคนเห็นฉันเป็นประโยชน์ได้บ้างหรือแม้แต่เวลาที่ฉันแหกปากกรี๊ดกรี๊ดอยู่เนี่ยฉันต้องการใครสักคนหนึ่งที่หยุดรอฉันจัดการอารมณ์ของฉันแล้วให้โอกาสฉันรีสตาร์ทใหม่ไปด้วยกันใหม่อย่างนี้หรือเปล่าคะโอเคค่ะก็คุณยายว่าภาวะเช่นนี้เป็นภาวะที่เรามีกับคนทุกคนในบ้านนะคะลองหันกลับไปดูคนในบ้านของเราลองหันกลับไปหายใจลึกๆฟังหัวใจของตัวเองว่าเรามีหรือเปล่าเรากำลังอยู่ในภาวะอย่างนั้นหรือเปล่าใครที่คิดว่าขณะนี้เรามีภาวะอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่สำคัญยกมือขึ้นค่ะใครคิดว่าเราพอที่จะเห็นความสำคัญในตัวเองได้บ้างยกมือขึ้นค่ะโอเคความสำคัญอันนี้เจาะลึกลงไปอีกนิดนึงว่ามันเป็นความสำคัญที่คนอื่นให้เราหรือเป็นความสำคัญที่เราคิดว่าเราให้ตัวเราเองดูนะคะใครคิดว่าเราให้ความสำคัญกับตัวเราเองได้ยกมือขึ้นค่ะโอเคใครคิดว่ายังต้องให้คนอื่นให้ด้วยยกมือขึ้นค่ะมีหลายคนที่นั่งไกลๆนะคะใครคิดว่าต้องสองอย่างแล้ววะยกมือขึ้นเลยลูกโอเคเอานะคะมีคนที่บอกว่าเราเห็นตัวเองแต่ต้องคนอื่นด้วยเริ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสติถือว่าเป็นงานธรรมวิจัยเชิงคุณภาพนะคะก็ขอบคุณมากเลยเวลาที่สติหยอดลงมันเห็นตัวเองไม่ทั่วเวลาที่สติหย่อนสติเป็นอัลลักขาเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นั้นเวลาที่เราขาดสติเราจะมโนในฝ่ายอกุศลคือมโนด้วยอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยเข้าใจไหมคะเพราะอวิชชาคือความไม่รู้เหมือนเราเข้าไปในห้องมืดอะที่รักเรากลัวแล้วว่าเรายังไม่รู้ในห้องมืดมีอะไรอะเรากลัวอะไรเรากลัวสิ่งที่เราคิดอะไรเหรอก็คิดว่าในห้องมีอะไรเลยกลัวความคิดของตัวเองโดยไม่ทันน่ะนั่นคือสติหย่อนเข้าใจไหมคะพอมีคนบอกเราว่าในความมืดมันมีผีแล้วผีมันร้องตึ๊กตึ๊กตือเราจะไปไงคะจำสมองเราจะจำนั่นพอเราเข้าไปในความมืดไอ้ความจำเนี่ยมันจะโยงไปเลยนะคะว่ามันมืดอ่ะมีผีแล้วพอมันถูกคอนเฟิร์มด้วยเสียงตึ๊กตึ๊กตือหรือเหม็นตุตุเหมือนเราเคยดูละครน้ำเน่าปรากฏว่าผีมาเลยค่ะผีมีจริงหรือเปล่าคะไม่มีค่ะแต่มีอยู่ในความคิดเมื่อใดที่เราเชื่อว่ามันมีเราจะกลัวสิ่งที่เราเชื่อเลยค่ะน่ากลัวไหมคะอันนั้นแหละค่ะถ้าเราเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออกเราจะเชื่อมันอย่างนี้ค่ะอาการประมาณเนี้ย
แต่มันเป็นความเชื่อที่มีปัญญาหรือเปล่าลูกเราต้องทำไงคะต้องมีทีมค่ะพ่อแม่เป็นทีมที่ลูกต้องการถูกไหมคะเมื่อกี้นี้นึกถึงเลยนะคะว่าเฮ้ยเราพาไปหาใครดีไหมขอโทษนะคะจากสถิติของการทำงานเรื่องเด็กที่ซึมเศร้าคนที่มีอิทธิพลเหนือใจของคนเหล่านี้ที่สุดคือคนที่เขารักและอยู่ในหัวใจของเขาค่ะเดาสิคะใครคะพ่อแม่ค่ะไม่ใช่นักจิตนะคะพ่อแม่ค่ะแล้วเด็กบางคนเนี่ยค่ะพาพ่อแม่ไปรักษาด้วยซ้ำไปเพราะว่าพ่อแม่เครียดค่ะที่ลูกเราไม่เป็นเหมือนลูกคนอื่นถ้าเราไม่เอาลูกเราเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเราจะเครียดน้อยลงไหมคะพ่อแม่คะเครียดน้อยลงไหมคะเครียดน้อยลงค่ะแล้วทำไมเราต้องเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นนะคะลูกเราของโหลหรือเปล่าคะเป็นของโหลหรือเปล่าคะท่านที่อยู่ในรายการช่วยตอบมาหน่อยค่ะมีใครดูอยู่นะคะขึ้นไป700แล้วมีใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเด็กทักคุณยายเข้ามาเลยนะคนดีคุณยายเข้ามาเป็นเพื่อนนะลูกวันนี้คุณยายจากรายการคนเดียวขออนุญาตนะคะถ้าคุณยายกำลังอยู่ในภาวะที่มีเสียงท่านที่อยู่ในรายการช่วยตอบมาหน่อยค่ะมีใครดูอยู่นะคะขึ้นไป700แล้วมีใครเป็นพ่อเป็นยายทำปิดเสียงยายปิดเสียงตัวเองไม่เป็นน่ะทำไงดีอ่ะคุณยายเข้ามาเลยนะคนดีคุณยายเข้ามาเป็นเพื่อนนะลูกวันนี้คุณยายจัดรายการคนเดียวขออนุญาตนะคะพี่อ้อมอยู่ตรงไหนช่วยด้วยแล้วที่มีเสียงในกรณีที่ปิดเสียงไม่ได้เสียงมันก็จะซ้อนกันนะคะแล้วถ้าเผื่อคุณยายสามารถที่จะยุกลูกเดินได้วันนี้ด้วยปิดเสียงไหนลูกยายปิดเสียงตัวเองไหมแต่ยายอยากดูยายอยากดูไอ้ที่มันขึ้นมาใครเขียนอะไรยายจะได้ทักหน่อยปิดก่อนโอเคแล้วไงถึงจะขึ้นไอ้ตัวอย่างเงี้ยอ๋อแหมขอบใจหลานบอสเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาเขาเป็นงั้นค่ะเขาเห่อกันโอ้นี่มีคนลำพูนขึ้นมาตอนนี้เลยดูจากซัปโปโรพี่เจช่วยเข้าไป2ลูกนะฮะเมื่อคืนนี้พี่เจหรือพี่อะไรนะฮะยกมือว่าไงคะลูกเอาตายคนดีช่วยยายดีมากเลยเอาไมโครโฟนไปค่ะหลานยกมือค่ะยกมือว่าอะไรจะช่วยอะไรยายจ๋ามาแล้วเราทำกันเนาะวันนี้เป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยขออนุญาตช่วยอ่านนะคะใน Facebook Live นะคะจ้ะมีคนถามว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะความเครียดซึมเศร้าคิดมากกับสิ่งที่ทำให้แม่เสียใจค่ะแต่แม่และพี่ชายให้อภัยให้เริ่มต้นใหม่แต่ตัวเองที่ยังหยุดคิดไม่ได้เลยคิดว่าทางออกเดียวที่จะไม่คิดคือต้องตายค่ะก็คิดได้แต่ต้องรู้คิดตรงนี้แหละคือคิดได้ว่าทางออกทางเดียวคือต้องตายแต่ว่าอย่าคิดคนเดียวคิดดังๆหน่อยเข้าใจนะคะท่านที่กำลังถามเข้ามาอย่าคิดคนเดียวคือคิดได้คิดว่าทางออกทางเดียวคือต้องตายแต่อย่าคิดคนเดียวคิดดังๆจะมีคนช่วยทำให้เรารู้คิดไม่หลงคิดเพราะอาการคิดจะมีอยู่2แอคนะคะ1จิตรู้คิดกับจิตหลงคิดรู้กับหลงเนี่ยสติเข้าไปช่วยทำให้2อย่างนี้แตกต่างถ้ารู้คิดสติมีรู้ทันความคิดเราจะรู้ว่าจิตที่ควรจะคิดมันต้องกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายจิตจะเริ่มเข้าสู่ความบริสุทธิ์เพราะมีสติอลักขาอยู่เมื่อมีสติสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้ทันคิดไม่หลงคิดเนี่ยมันจะเกิดกำลังของจิตที่เป็นสมาธิตอนที่จะฆ่าตัวตายจิตไม่ได้เป็นสมาธิจิตดิ่งอยู่กับอะไรคะความมโนในฝ่ายของอกุศลอันนี้พยายามแยกคลี่ให้เห็นเลยเมื่อใดก็ตามที่เราคิดดังขึ้นมีคนอื่นอยู่รายรอบเราจะเห็นว่าความคิดเปลี่ยนไปเพราะอะไรคะเพราะจิตมันบริสุทธิ์ขึ้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันคิดใหม่มันควรกับการคิดใหม่มันเรียกว่าจิตควรกับการงาน3แอคนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิค่ะพอมีสติอยู่กับทุกลมหายใจเข้าออกจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดและเมื่อจิตมีกำลังของสมาธิ
ปัญญาคือการจัดการวิถีชีวิตในขณะนั้นให้มันไม่มโนอยู่ด้วยอวิชชาปรากฏขึ้นเลยค่ะเวลาที่เราถอนอวิชชาออกเราจะไม่ปรุงแต่งอย่างอวิชชาเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้ทีละเรื่องทีละเรื่องคนดีฟังนะคะทีละเรื่องและเมื่อทำได้สักเรื่องหนึ่งจะศรัทธาค่ะพอศรัทธาอย่างมีปัญญาจะเกิดอะไรมากระทบใจของเราซึ่งยังเปราะบางอยู่ก็มีได้บ้างไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแต่เราจะเฟิร์มขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกครั้งที่มีเหมือนเรากำลังถูกสถานการณ์ที่มันยังไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดนะฮะมันตีซ้ำๆแต่เราจะได้อาวุธมันเหมือนเราตีเราตอนที่เหล็กร้อนเราจะได้อาวุธฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าปัญญาคืออาวุธหมายถึงว่าไม่ใช่คนคนนั้นไม่มีปัญหานะลูกแม้แต่จะเรียกว่าปัญหาที่รุนแรงที่มันไม่เคยเกิดกับฉันเลยนั่นแหละค่ะเรากำลังได้รับโจทย์ที่มีค่ามากเลยที่เรากำลังจะคมขึ้นอย่างนี้พอไหวไหมอธิบายอย่างนี้ถ้าใครพอไหวยกมือสาธุก่อนค่ะเพราะคุณยายพูดอยู่กับคนที่กำลังนั่งฟังกล้องตัวไหนคะจันโจจะได้อ๋อกล้องตัวนี้คุณยายอยากให้พวกเราช่วยกันจัดรายการวันนี้กับคุณยายนะคะให้เรารู้สึกได้เลยว่าจากนี้ไปถ้าคุณยายจะรับใช้พวกเธอได้คุณยายเป็นประโยชน์ได้คุณยายพอที่จะใช้สิ่งที่คุณยายฝึกปฏิบัติมาเนี่ยทำอะไรที่จะทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของคุณยายเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดมาใช้กันเถอะค่ะตอนนี้เรามีนวัตธรรมเรื่องนี้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องการฟังกันอย่างลึกซึ้งเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสเห็นการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายไหมคะได้ต่อเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้งไหมลูกตั้งคำถามตัวเองไหมคะว่าไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิตตั้งหรือเปล่าคะค่ะเราจะนอนไปอย่างคนที่หลับลึกและเราจะเห็นว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างคนที่เห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายกับใจเป็นปัจจุบันขณะที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการเยียวยาที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องใช้ปัจจัยภายนอกเลยนี่ปัจจัยภายในหมดเลยนะคะ1ลมหายใจเราแวะแรกตัดสายสะดือเราหายใจเองจริงหรือเปล่าใช่เปล่าตอนอยู่กับท้องแม่หายใจไปกับแม่ใช่เปล่าล่ะตึบไม่เคยพักเลยแม่ก็ไม่เคยพักเลยหัวใจของแม่ก็เต้นตลอดเวลาหัวใจของลูกก็เต้นตลอดเวลาเราหายใจไปด้วยกันเราคือลมหายใจเดียวกันตอนนี้เราจะหลอมลมหายใจเนี้ยสำหรับกรณีที่เด็กกำลังต้องการเห็นบทเรียนที่มีค่าคือการกลับไปเห็นคุณค่าในตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าเพิ่งให้โจทย์อะไรที่ใหญ่อย่าตั้งคำถามใหญ่เข้าใจไหมคะเช่นแกจะเอาไงกับชีวิตมันใหญ่อะถามเลยลูกวันนี้อยากกินข้าวกับอะไรอ่ะถามเรื่องเล็กๆเหมือนตอนเด็กเลยแล้วเราจะกินกับมันยังไงอ่ะช่วยกันทำดีไหมอย่างเงี้ยค่ะออกมาช่วยแม่ทำกับข้าวดีไหมล้างจานไปด้วยกันดีไหมลูกอย่าตั้งโจทย์ใหญ่ตอบไม่ได้สำหรับคนที่ต้องการขอโทษนะการซัพพอร์ตเรื่องใจนะชวนเล็กๆสำเร็จเล็กๆเป็นรดน้ำกับคุณยายไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยไปหาต้นไม้มาปลูกกับคุณยายหาไม่ได้อะเด็กคุณจะบอกไปรดน้ำกับคุณยายไหมมันก็เฮกันเลยอย่างเงี้ยค่ะการตั้งคำถามในเรื่องเล็กๆที่เด็กหนึ่งคนประสบความสำเร็จและเชื่อมั่นในตัวเองจากเรื่องเล็กๆร้อยดอกไม้ไม่เป็นร้อยเป็นสวดมนต์อิติปิโสทีละคำได้โดยที่ไม่ต้องคือไม่ต้องเอาถูกเอาผิดคุณยายไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงนะฮะคุณยายไปเยี่ยมลุงนาลุงนาเนี่ยอายุจะ90ละลุงนาก็เป็นแบบคนที่เคยร้องเพลงเพราะมากเลยจัดสารดีที่สุดในกะเหรี่ยง2พี่น้องลุงนาเนี่ยค่ะนอนป่วยติดเตียงอยู่คุณยายก็เข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านพอทราบว่ามีลุงนาคุณยายทุกครั้งที่คุณยายไปบิณฑบาตคุณยายก็จะเยี่ยมลุงนาไปมา 3-4 ครั้งแล้วแล้วสิ่งที่คุณยายทำคือคุณยายเคารพเพราะลุงนาเป็นคนที่นำสวดมนต์งั้นคุณยายก็จะไปขึ้นต้นเสียงสวดมนต์ที่จริงมีอยู่นะคะถ้าตีจีบตรงนั้นได้พอคุณยายขึ้นต้นอีติปิโสภะคะวาแล้วคุณยายก็หยุดเสียงลุงนาเนี่ยเปล่งเสียงออกมาได้นิดเดียวแต่ว่าปากลุงนาขยับว่าอะระหังสัมมาสัพพุทโธปากน่ะเบี้ยวแล้วนะคะสวดมนต์ที่ใจอ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะฟังไหมแต่ถ้าเราไปจัดการว่าลุงดังๆสิลุงดังๆสวดมนต์ดีอย่างนั้นสวดมนต์ดีอย่างนี้
ถ้าลุงไม่มีแรงจะดังอ่ะนึกออกไหมคะกลับแล้วบอกเก่งมากเลยค่ะคุณลุงเพราะเราอ่านปากท่านอ่ะแล้วคุณแม่ก็สลับเวลาคุณลุงเหนื่อยสุปฏิปันโนคุณลุงก็ต่อได้เลยค่ะเนี่ยเหมือนเรากลับไปมองเห็นตอนที่เราพยายามเชียร์อัพคนที่เรารักคุณยายอยากให้ดูนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยเห็นพ่อแม่เราที่เคยแข็งแรงแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้สมาร์ทเหมือนเดิมแต่ความสุขยังเหมือนเดิมคุณแม่อยากจะให้พวกเราลองฟังเสียงคุณลุงซึ่งก็เป็นเสียงที่เราหรือแม่เราเนี่ยเคยฟังเสียงหัวใจของเราลองดูนะคะไหนลองดูซิว่าปล่อยเสียงได้ไหมคะตีคุณยายจะอธิบายนิดนึงจะได้สบายขึ้นนะคะจะได้สบายขึ้นจากตอนนั้นคุณลุงตัวร้อนมีไข้คุณยายก็เอาน้ำเนี่ยดึงความร้อนเห็นไหมคะคุณลุงสวดได้จบเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของการเยียวยาที่เราไม่เข้าไปตัดสินผู้ที่เราเยียวยาพอเข้าใจไหมลูกไม่ต้องมีมาตรฐานเดียวมาตรฐานเดิมเคยทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แต่ทำไมเธอถึงทำไม่ได้เธอเคยทำได้ถ้าแม่พูดอย่างนี้ลูกฆ่าตัวตายได้ค่ะเพราะมันไม่เหมือนเดิมไงมันไม่เห็นคุณค่าตัวเองเหมือนเดิมอย่างนี้พอเข้าใจไหมเหมือนกันวันที่ลูกต้องดูแลแม่แม่เราอาจจะเก่งพ่อเราอาจจะเก่งแต่วันหนึ่งพ่อเรานอนติดเตียงอะค่ะเราจะทำยังไงคะเนี่ยค่ะคุณยายทำให้ดูมันเมื่อเราเนี่ยใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเราจะพบว่าอะไรคะความสุขยังอยู่แม้เรื่องนั้นมันยังเป็นไปในทิศทางที่มันยังเป็นอยู่นะคะแต่ความสุขมันไม่ได้สูญไปถ้าอย่างนี้ล่ะค่ะสุขทุกข์เป็นสากลในภาษาของคุณยายวันนี้สุขทุกข์เป็นสากลถ้าความสุขความทุกข์เป็นสากลคือคนที่สุขไม่ว่าจะสุขในระดับไหนเขาสุขเล็กๆสุขใหญ่ๆเขาเคยใหญ่ๆมาแล้วเขามาเล็กๆหรือว่าเขาเล็กๆเขามาขยายใหญ่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อไหร่ก็ได้เรายอมรับมันได้เอานะกลับไปที่คำว่ายอมรับและถ้าเผื่อมันเป็นปัญหาเราอย่ายอมจำนนอย่าแก้ปัญหาคนเดียวเราหาทีมเวิร์คที่ดีเราพยายามหาโอกาสที่จะสื่อสารกับคนที่เรารักที่ไม่ฆ่าเราโอกาสในการพูดคุยในการฟังในการหันกลับไปมองกันเนี่ยถ้าใครที่ทำแล้วไม่สามารถที่จะเริ่มสตาร์ทด้วยตัวเองได้มาเลยค่ะเสาร์อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่คุณยายจะหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณยายหล่อหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจพ่อให้เป็นหัวใจเดียวกันฉะนั้นถ้าใครต้องการองค์ความรู้เหล่านี้นะคะอาทิตย์หน้ามาปฏิบัติเลยค่ะสอนเรื่องนี้เลยค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่คุณยายทำข้ามอาทิตย์เลยถ้าเราสามารถที่จะทำให้ความสุขมันกลับมาเพราะเราคือหัวใจเดียวกันเราคือลมหายใจเดียวกันแล้วเราต้องรับใช้กันสำหรับคุณยายตัวคุณยายไม่ได้มีชีวิตเพื่ออย่างอื่นเพื่อรับใช้เธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนี่คือมรดกที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้คุณยายเป็นอะไรเป็นพุทธสาวิกาของพระองค์คุณยายคือผู้รับใช้เธอโดยมรดกธรรมอยู่แล้วไม่ต้องเก่งใจทุกครั้งที่คุณยายออกไปอยู่ข้างหน้าเวลามีคนทุกข์คุณยายก็นั่งฟังแล้วก็เขี่ยให้เขาเห็นว่าที่เขากำลังจมอยู่เนี่ยมันทำให้เขาเจ็บแต่ถ้าเขาจบเขาไม่จมเขาจบเขาจะไม่เจ็บแต่เขาต้องเดินเองนะคุณยายเพียงแต่เป็นแว่นขยายหน่อยนึกถึงแว่นขยายไหมคะเห็นชัดๆนี่จมไปปะบางทีเราก็ต้องการเห็นคุณค่าในตัวเรานะแค่ใครให้ความสำคัญกับเราเราก็เป็นไงคะตื่นขึ้นแล้วแต่ก็ไม่รู้ตัวแต่พอคุณยายให้ความสำคัญแล้วนั่งฟังเนี่ยเขาเริ่มรู้ตัวฉะนั้นที่บ้านโรงเรียนพ่อแม่การให้เวลาซัพพอร์ตใจลูกหลานคือการหยุดแล้วฟังค่ะประตูการปิดการฆ่าตัวตายที่ดีสุดคือฟังแต่อย่าไปตั้งคำถามอย่างนี้นะคะคำถามอะไรนะคุณยายไม่เคยคิดฆ่าตัวตายคำถามแบบประมาณไหนนะฮะที่เราจะตายไปเลยเนี่ย
่ะคุณยายเอาเรื่องเด็กคนหนึ่งมาหาคุณยายนะคะแล้วก็มีหลายกรีดละกรีดมาจนถึงข้อศอกละกรีดได้ทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าลูก4คนจบปริญญาโทหมดอีกคนนี้มันจบไม่ได้จบไม่ได้มันก็ได้แค่ปริญญาตรีแม่ก็จะพูดว่าลูกกำลังจะทำร้ายตัวเองและทำมาหลายครั้งช่วยมาจนถึงที่สุดแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ยังกลับไปที่จะกรีดตัวเองอยู่คุณแม่ก็บอกว่าคุณจะเอาลูกหรือคุณจะเอาปริญญาโทอันนี้คุณแม่ตั้งคำถามไปที่แม่เลยนะคะเข้าใจไหมแม่บอกว่าเอาลูกเอาลูกไม่เอาปริญญาโทแม่ตอบนะคะแล้วสุดท้ายพอจะกลับแม่ก็พูดกับลูกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเอาก็ได้นะเดี๋ยวกลับไปแล้วถ้าหายดีแล้วเขาไปทำต่อมันก็กลับไปกรีดอีกค่ะอันนี้โรงเรียนพ่อแม่ก็ตอบว่าคุณต้องลดมาตรฐานของคุณลงมาเข้าใจปะถ้าคุณจะเอาลูกคุณต้องรักลูกคุณอย่างที่ลูกคุณเป็นถ้าคุณจะมีลูกคุณยอมรับสิ่งที่คุณให้กำเนิดเข้ามาอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่ไปทุกข์ไปกับเขาดีไหมคะตอบค่ะตอบจ้าตอบอีกค่ะคุณยายจะเริ่มดูไปเรื่อยๆนะคะโอ้สาธุเยอะเนาะจ้ะดีจังคนดีของยายดูไปร้องไห้ไปค่ะเพราะคุณยายพูดตรงใจไอ้ตัวเล็กแต่ใจไม่เล็กค่ะอันนี้นะคะน้องกุ๊กตอบมานะคะไม่โหลเจ้าค่ะเราเป็นหนึ่งเดียวโอเคจ้ะอ่านชื่อไม่ทันนะคะคนดีก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราติดต่อกับคนทางบ้านนะคะลูกไม่ใช่ของโหลอย่านำลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นกราบสาธุค่ะคุณยายก็ว่าประเด็นร้อนดีนะหนูไม่เคยเอาลูกไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเพราะลูกหนูดีในแบบฉบับของเขาจ้ะรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ตอนนี้คิดและเครียดมากค่ะมีปัญหาหลายอย่างทุกคนในบ้านไม่ช่วยรับผิดชอบอะไรเลยทิ้งภาระทำงานอยู่คนเดียวคุณแม่ว่าลองป่วยดูไหมคะถ้าป่วยนะคะเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าเราต้องรับผิดชอบคนเดียวอะไม่จริงค่ะมันจะมีความจริงปรากฏว่าค่ะเขาก็จะหุงข้าวกินเองได้ค่ะเขาก็จะขอโทษนะคะต้องดำรงอยู่ได้บางทีเราไม่เคยลาพักร้อนเราเลยไม่รู้ว่ามีทีมเวิร์คที่เก่งอยู่เหมือนกันค่ะหรือบางทีต้องเล่นซ่อนหาบ้างค่ะอย่าไปแบกไว้เลยค่ะเนาะโต๊ะตัวนี้หนักไหมลูกหนักได้ไงคะไม่ได้แบกเอาไว้ใช้งานเนี่ยค่ะขาเกบ้างก็แค่สอดขาเข้าไปก็เรียกค่ะไม่ได้แบกโต๊ะอ่ะชีวิตไม่ได้มีไว้ให้แบกชีวิตมีไว้ให้หอยค่ะพัฒนาไปถึงที่สุดที่สุดของอะไรคะของทุกข์คนที่แบกไว้เราอาจจะดูถูกคนอื่นมากเกินไปลองฝึกให้เขาทำความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดพวกเราพบว่าเรามีคนที่เราคิดว่าใช้คำว่าคิดว่านะคะฉันทำอยู่คนเดียวเป็นอันว่าฉันเริ่มมี1มี2มี3แล้วคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคะทุกครั้งที่มีคนมาปฏิบัติในอานาปานสติสิ่งที่คุณยายรู้สึกภาคภูมิใจอย่างนึงในเสถียรธรรมสถานคือเราไม่แยกการปฏิบัติออกจากวิถีชีวิตค่ะเราปฏิบัติอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราเป็นอะไรก็ปฏิบัติอยู่นะคะเป็นชาวนาก็ปฏิบัติปลูกข้าวแบบชนิดกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนึกออกมั้ยคะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ต้องเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นแม่เป็นลูกเป็นนักธุรกิจเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยคุณก็ฝึกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอันนี้เราเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นหนึ่งในองค์คุณแห่งการตรัสรู้คือการบรรลุธรรมถ้าเราทำได้เช่นนี้คุณยายจะเริ่มค่อยๆปรับรายการของเราเป็นการพูดคุยขณะนี้คนดูเราจริงๆเนี่ยคุณยายไม่รู้หรอกว่าดูจริงๆเนี่ยเท่าไหร่แต่ตัวเลขที่มันเป็นรูปตานะมันขึ้นมาคือ858คือดูขณะเนี้ยแต่คุณยายไม่เห็นว่าการดูมันยาวหรือมันเข้ามาแวบๆแล้วกลับเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าคนดูแล้วดูคงที่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูแล้วใครดูมากดูน้อยเขาดูว่าใครดูแล้วดูคงที่ช่วยตอบเข้ามาหน่อยค่ะใครเป็นแบ็กสเตจว่าตอนนี้การดูของเราในรายการธรรมสวัสดีไลฟ์เป็นการดูไม่ใช่ประเด็นสนุกสนานเอาฮาแต่เป็นการดูเพื่อที่จะช่วยกันวิเคราะห์ทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไปร่วมกันถ้าอย่างเงี้ยคุณยายทำงานแล้วคุณยายเองก็รู้สึกว่าคุณยายก็กำลังให้มรดกที่คุณยายได้มาคุณยายเคารพในพระรัตนตรัยคุณยายกำลังบอกผู้เธอว่าถ้าเธอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ป็นที่พึ่งอันประเสริฐพึ่งต้องพึ่งตอนนี้พึ่งอย่างเนี้ยพึ่งเวลาทุกอย่างเนี้ยลูกเข้าใจมั้ยไม่ใช่มีไว้ประกอบเป็นแอคเซสซอรี่ว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันเข้าวัดฉันใส่บาตรเปล่าทุกข์และพ้นทุกข์เนี่ยค่ะคือการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีคุณยายเป็นเพื่อนคุณยายเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยการบวชของเราเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยอย่างน้อยขอโทษนะคะคุณยายไม่แสวงหาผลประโยชน์กับเธอคุณยายไม่พูดว่าใครแสวงหาผลประโยชน์กับเธอแต่คุณยายมั่นใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นกับคนที่ทุกข์ไว้ใจเราได้และที่นี่คือบ้านของพวกเธอทุกคนวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆที่จะเข้ามาที่จะนั่งเบาะนี้เป็นเด็กที่บางคนเราคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาตั้งแต่ในท้องแม่มีเด็กบางคนลุกขึ้นมาเมื่อวานนี้หมายมั่นนะมั่งมีหรืออะไรอะที่เราทักอะเข้าไปซื้อของในร้านปลอดภัยแล้วก็ถ่ายรูปมาว่าเขาเลือกของใส่บาตรเองถ้าเราถามตัวเราเองว่าเราฝึกลูกให้1ลมหายใจเข้าพ่อแม่รักเราพ่อแม่อยู่ในตัวเรา1ลมหายใจออกพ่อแม่สอนให้เรารักคนอื่นถ้าเราฝึกลูกเราอย่างนี้ลูกเราจะเหงามั้ยคะตอบค่ะคุณจะเหงามั้ยคะคุณกลับไปรื้อซิคุณเหงาเพราะอะไรคะคุณเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์หรือเปล่าคะคุณเคยคิดให้อะไรคนอื่นบ้างไหมคะคุณคิดช่วยใครบ้างไหมคะตอบคุณแม่สิมันน้อยใช่ไหมล่ะลูกหน้าที่ใหม่ต้องทำอะไรคะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นสถิติการฆ่าตัวตายจะน้อยลงค่ะสอนลูกเราค่ะให้พึ่งตัวเองได้วันแรกที่เราผูกรองเท้าให้เขาวันที่สองเขาผูกรองเท้าเองเขาใส่ผิดข้างซ้ายขวาอย่าตำหนิค่ะให้มันเดินอย่างนั้นล่ะค่ะอย่าเอามาตรฐานเราไปบอกแกใส่ผิดไม่ต้องค่ะถ้ามันผิดแล้วมันรู้เองว่ามันผิดมันจะเปลี่ยนข้างของมันเองจริงไหมคะทำไมต้องเอามาตรฐานเราไปทำให้ลูกเรามันผิดอยู่ตลอดเวลาผิดตลอดเวลาพอผิดตลอดเวลามันก็เลยไม่อยากอยู่ไงคะนะขอบใจที่เธอยิ้มดีคุณยายก็ยิ้มให้เธอคนเราเนี่ยนะเคยผ่านการผิดการถูกและสิ่งเหล่านั้นมันจบอย่าจมอย่ากรีดบาดแผลตัวเองคนอื่นทำร้ายเราครั้งเดียวเราคิดทุกครั้งที่เขาทำร้ายเราเรากำลังฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆและในที่สุดเคมีเราดรอปพอเคมีเราดรอปคราวนี้เราก็เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องใช้กระบวนการของการรักษาที่จะต้องมียาเข้ามาด้วยนั้นถ้าใครกำลังเครียดอยู่และไม่ซึมเปิดเผยตัวเร็วๆมาหาคุณยายได้เลยและถ้าเผื่อเราเห็นว่าศิลปะวิทยาที่เรามีอยู่ที่เราเรียกว่านวัตธรรมที่นี่ไม่เรียกว่านวัตกรรมนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยลูกนวัตกรรมเป็นเรื่องใหม่ตอนนี้เป็นนวัตธรรมธรรมที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วสดซ้ำแล้วสดเนี่ยค่ะมันจะช่วยแม้กระทั่งรายการวันนี้เนี่ยคุณยายยังมีความรู้สึกว่าตอนแรกนะคะเขาถามว่าถ้าพี่อ้อมไม่มาพี่อ้อมเจ็บคอคุณยายจะวางแผนยังไงคุณยายบอกตัวเองเลยว่าคุณยายต้องทำงานตรงนี้ได้และขณะนี้มีคนดูเรา936คนนั่นหมายความว่าคุณยายได้รับใช้คนมากกว่าคน200คนตรงนี้ขอบคุณมากเลยแม้มันไม่เคยเป็นอย่างที่มันเคยเป็นขอบคุณจริงๆที่วันนี้อ้อมป่วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าชอบที่อ้อมป่วยแต่อย่างน้อยมันเป็นคอนเทนต์ที่คนต้องการมันมีคนดูเพราะคอนเทนต์นี้มันแรงเข้าไปในใจของคนไม่ต้องมีใครมาเป็นพรีเซนเตอร์นี่ไงทำไมเราไม่ทำงานอย่างนี้กันหรอกนิ่งไปเลยอึกหนึ่งคุณยายไม่ได้ดีใจที่อ้อมป่วยแล้วอ้อมดูอยู่ก็ไม่ต้องร้องไห้ที่คุณยายบอกดีใจเขารู้อยู่แล้วคุณยายฝึกตัวเองไว้อย่างหนึ่งว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ใช่อธิษฐานว่าง่ายๆนะขออย่าเจออะไรยากแต่อธิษฐานว่ายากยังไงก็จะช่วยเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่สัจจะอธิษฐานในการใช้ชีวิตของเราเถอะลูกในทุกคำถามที่ถามมาซ้ำๆเป็นคนเดินถามเดินๆคุณยายรู้เลยว่าเราจะซึมเหมือนเดิมเอาใหม่กลับมาปฏิบัติในไลฟ์สไตล์พรรษานี้เพิ่งผ่านไป4วันพระพันวันพระหน้าเนี่ยมันเป็นเดือนที่2ของ3เดือนนี้มาเริ่มต้นหายใจให้เป็นหายใจเข้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายอยู่กับกิจคือหมายความว่า
กายทำอะไรก็ได้ร้อยดอกไม้ก็ได้หั่นผักก็ได้ล้างจานก็ได้ซักผ้าก็ได้ถูฟันก็ได้กายอยู่กับจิตคืออะไรคะถูฟันใช่ไหมคะจิตอยู่กับงานอยู่กับอะไรคะจิตอยู่กับอะไรคะลมหายใจค่ะงั้นหนึ่งลมหายใจที่หายใจเข้าเนี่ยมือจะไปเร็วยังไงก็ได้นะคะแต่กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันถูฟันก็ไม่แปรงแทงเหงือกด้วยนะแล้วเร็วกว่าด้วยนะฮะเร็วกว่าที่จะไปอย่างเดียวอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกสาธุค่ะสาธุค่ะเราเนิบช้าและชัดเจนอยู่ใน24ชั่วโมงจากนี้เนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าเราเริ่มมองเห็นปัญหาเรื่องเดิมแต่ทุกน้อยกว่าเดิมใช่ไหมลูกเดี๋ยวกลับไปเจอพ่อแม่เดิมบ้านเดิมวิธีการของการใช้ชีวิตของเราในไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมแต่ทุกเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะอย่างนี้เรียกว่าคุณค่าไหมคะคุณค่ายกมือไหว้ตัวเองค่ะแล้วสาธุเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือการฝึกเนี่ยแหละค่ะลูกมามืดหรือมาสว่างไปสว่างได้ก็ประมาณเนี้ยละลูกมาสว่างก็อย่าไปมืดอย่าเชื่อว่าการถูกสปอยจะทำให้เราพ้นทุกข์จะมาสว่างก็ต้องไปสว่างมามืดก็ไปสว่างมามืดไปมืดก็เสมอตัวแต่ที่น่าสงสารที่สุดคือมาสว่างแล้วไปมืดเธอหรือเปล่าจ๊ะแล้วปฏิเสธใช่เปล่าจ๊ะทางบ้านใช่เปล่าจ๊ะมามืดหรือมาสว่างแล้วพวกเราอ่ะมีคนถามคุณแม่ว่าอายุเท่าไหร่จ๊ะเมื่อวานนี้คุณแม่บอก39แกหัวล้อเพราะแกอายุ90บอกพูดจริงเปล่าบอกพูดจริงนี่แหละบวชมา39ปีตอนบวชก็มามืดเหมือนกันแหละมั้ยตอนมาบวชก็มามืดเหมือนกันล่ะแต่ว่าจะไม่ไปมืดนะจ๊ะปักธงไปสว่างวันแรกที่บวชก็หาทางออกแล้วล่ะไม่ยอมอยู่ในนรกหรอกนี่ไงคุณยายก็ตั้งเป้าว่าไปสว่างเหมือนกันล่ะลูกถ้าเราตั้งใจใช้ชีวิตของเราอย่างนี้เรามีความสามารถของเราอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นได้คุณยายเชื่อว่าเราจะเป็นครูของคนได้เอานะคะขณะนี้เราเหลือเวลาอยู่โอ้ขึ้นไป 1,000 แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้อวดนะคะแต่มันขึ้นมา 1K อ่ะเขาสอนไว้หลามันสอนไว้นะคะตอนนี้คุณยายก็จะบอกกับทุกคนว่าโอ้เรานะมีคนดูเราอยู่ 1,000 คนเราจะพูดอะไรดีนะเราไม่พูดขายของเราไม่ขายของไปด่าไปซึ่งถ้าอย่างนั้นจะมีคนดูเป็นหมื่นคนแต่ว่าเป้าหมายมันไม่ชัดเจนตอนนี้มีอย่างนี้แหละเขาโคเนี่ยเขาโคเนี่ยมันจะน้อยกว่าขนโคพุทธเจ้าบอกว่าคนบรรลุธรรมเนี่ยจะมีอยู่แต่ว่าขนโคเนี่ยมันมาจากกำพืชเนี่ยมันมีเยอะแต่เขาโคมันต้องใช้เวลางอกนั้นถ้าบอกว่าเขาโคก็คือปัญญามันต้องใช้เวลางอกเข้าใจเปล่าอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปบอกว่ารายการนี้ดีเพราะคนดูเยอะคนดูเยอะเป็นสัมมาทิฏฐิก็สาธุถ้าคนดูเยอะเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนั้นจะเป็นอันตรายเธอจะเข้าไปอยู่ที่ไหนเธอต้องจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าให้เธอหากัลยาณมิตรหาคนที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องและโยนิโสมนสิการคือคิดอย่างแยบคายที่จะออกจากความไม่รู้ให้ได้ฉะนั้นกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการจึงเป็นดังรุ่งอรุณของชีวิตที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อ่ะไม่ยิ้มเลยเฮ้ยฉันก็พูดกับเธออยู่ไงถ้าเธอนิ่งๆนะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับฉันก็ต้องพูดไปสองทางนะคะฉันวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณยายรู้สึกได้ว่าพวกเราได้ทำงานเต็มที่แล้วตอนนี้ดูเวลาตรงไหนลูกว่าเหลือกี่นาทีคะต้องไปอีกอันนึงเอาละเราเหลืออีก4นาทีถึงเวลา10โมงมีใครถามสดไหมคะมีใครถามทางบ้านไหมคะนายมีไหมคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะคุณยายอาจจะว่ามาเลยคำถามนะคะจากคุณแสงจันทร์นะคะบอกว่าเวลาเรามีปัญญามีปัญหานะคะเราจะรู้อย่างไรว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราใช้ปัญญาหรือไม่รู้ได้อย่างไรคะคือเวลามีปัญหาเนี่ยเราเรียนรู้กับปัญหาได้ลูกปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเขาเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นของเราถ้าเราแก้ปัญหาอย่างอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจะอึดอัดเขาเรียกว่าแก้ปัญหาอย่างมีตัณหาแต่ถ้าเรามองปัญหาลึกเข้าไปที่เหตุปัจจัยของปัญหามันมีความไม่รู้ตรงไหนมันมีความผิดพลาดตรงไหนมันมีอะไรบ้างที่มันเคยเป็นแล้วมันไม่เป็นมันมีอะไรบ้างที่เราเคยขยันแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ขยันสมมตินะคะอันนี้ใช้ปัญญาเพราะว่ามันแก้ที่ใครคะมันแก้ที่ตัวเรา
มันไม่ได้แก้ตัวนะแต่มันมาแก้ไขที่พฤติกรรมของเราแก้ไขด้วยการมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราแก้เหตุปัจจัยของการลงทุนในกฎแห่งกรรมจากทุจริตให้สุจริตอย่างนี้เรียกว่าปัญญาค่ะตอบไหมคะสาธุค่ะสาธุค่ะเชิญคำถามต่อไปยังมีอีกนะคะของคุณตัวเล็กนะคะอันนี้บอกว่าไม่เคยคิดฆ่าตัวตายค่ะแต่คิดที่จะหาทางออกแต่ยังไม่มีทางออกค่ะเพราะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เปลี่ยนใจเราไม่ได้และเมื่อเจอบ่อยก็จะขอนั่งร้องไห้ค่ะคือจริงๆแล้วเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้จริงๆนะลูกคุณคิดถูกนะคุณตัวเล็กเนี่ยแต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เรามองในองศาใหม่ได้เช่นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเขาเป็นอย่างนี้มันเบลอๆอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะเอาใหม่ทำไมเราคิดอย่างนี้ทำไมเราต้องมองว่านะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกแล้วเราก็ทุกข์เพราะความคิดว่ามันไม่ถูกพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยคือทำไมเราต้องทุกข์เพราะพฤติกรรมของคนอื่นพอเข้าใจไหมลูกจริงๆเราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นแต่เราทุกข์เพราะเราคิดอย่างไรต่อพฤติกรรมนั้นต่างหากต้องให้กลับมาที่ตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้เด็กมันทำไม่ได้มันก็แค่เด็กทำไม่ได้แต่ถ้าเด็กหนึ่งคนทำไม่ได้แล้วเราเข้าไปไม่ตัดสินเขาแล้วเราซัพพอร์ตเขาแล้วเขาเริ่มทำได้เขาทรงตัวเดินได้ทีละก้าวทีละก้าวยังหกล้มบ้างโอ้ยมันเป็นประสบการณ์แล้วให้เขาก้าวต่อไปเรื่อยๆมันจะหกล้มน้อยลงอย่างเนี้ยค่ะมันคือพัฒนาการมันคือการภาวนากับการเลี้ยงลูกภาวนามาจากคำว่าพัฒนาเช่นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยจงภาวนากับการเลี้ยงลูกอย่าเป็นคนขอโทษตัดสินลูกคนที่ตัดสินคนถูกตัดสินมันบางทีมันต้องการกำลังใจเนาะบางทีเราก็ต้องการกำลังใจใช่ไหมใครตัดสินเราใครประณามเราเลยว่าเราเนี่ยไม่มีทางดีหรอกชั่วตั้งแต่เกิดจนตายมันเหมือนคุณตาสางไว้เลยเงี้ยมันก็ตายอยู่ในหลุมนั่นแหละลูกเอามาอย่านั่งร้องไห้เองนะคะท่านที่กำลังถามมาร้องไห้ดังๆกับพวกเราก็ได้มาอยู่ใน Mindfulness Care มาค่ะที่นี่เขามีทุกวันละค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์มาที่นี่เถอะค่ะตอนนี้แม่ชีแบมก็กำลังทำเรื่องลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้คุณแม่เองก็ใช้เดือนสิงหาคมนี้เป็นการกตัญญูต่อแม่ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนให้ลูกกับโลกเนี่ยเราจึงอยากให้กำลังใจแม่ทุกคนว่าโลกจะเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ลูกเราจะอยู่กับโลกยังไม่เป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเขาถูกสอนให้เผชิญกับความจริงในโลกใบนี้ค่ะจบคำถามหรือยังมีคำถามอยู่คะยังมีคำถามนะคะคุณยายจากคุณเอ๋นะคะบอกว่าอยากทราบว่าทำไมคนที่อ้างว่าดูธรรมะทุกวันฟังธรรมะทุกวันทำบุญตลอดที่มีโอกาสแต่ทำไมเขายังมีอารมณ์ฉุนเฉียวเหงื่อหงุดหงิดง่ายอยู่ตลอดเวลาค่ะก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ทำธรรมะแบบชนิดที่แบบขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำคือขยันก็ทำไฟมันตีกันร้อนๆเนี่ยมันกำลังจะสปาร์กเป็นไฟแล้วพอขี้เกียจไม่ทำมันก็ต้องเริ่มสตาร์ทใหม่แต่คนที่มีธรรมะแบบขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำธรรมะมันจะแข็งแรงแล้วมันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้มันก็มีอีกอันนึงก็คือปากว่าตาขยิบก็ดูเหมือนใส่เสื้อผ้าดีสีขาวสะอาดกินข้าวมื้อเดียวนะแล้วก็แบบตึงเชียวไอ้ตึงไปมันก็ไม่ใช่ทางหย่อนไปก็ไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าหนทางก็คือให้เรียนว่าตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่ปัญญาศีลสมาธิคือสายกลางก็ต้องมีปัญญาในการแก้ไขตัวเองอย่าไปดูเขาเลยค่ะเขาอาจจะคิดว่าเขาต้องการเวลาและโอกาสจากเราถ้าเราบอกว่าเธอเย็นลงเธอมาบวชแล้วเธอเย็นลงเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นอันนั้นแหละค่ะเขามีธรรมะขึ้นทีละน้อยเด็กๆ เข้ามาได้เลยค่ะเข้ามานั่งได้เลยค่ะคุณยายก็ยังให้ถามต่อไปได้ยังมีตอนนี้คำถามหมดแล้วเจ้าคำถามหมดแล้วคำถามน้อยมากเลยที่อย่างนั้นคุณยายจะขออนุญาตนะคะที่จะทำให้พวกเราเข้าใจกันว่าจากนี้ไปเราจะเหลือเวลาอีก7วันในวันอาทิตย์ที่25นะคะวันอาทิตย์ที่25จะเป็นวันที่เรานัดหมายกันณเสถียรธรรมสถาน1คือถนนรามอินทราตรงนี้นะคะจะมีการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเอารูปพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ใหญ่นะคะขึ้นมาให้เด็กๆดูได้เลยเด็กๆได้มีโอกาสนะคะที่จะได้เห็นแล้วก็การรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการคิดทำของลูกศิษย์
ม่ใช่คุณยายคิดทำนะลูกศิษย์คิดทำงั้นวันนี้นะคะเด็กๆหันไปดูเลยค่ะในจอนะคะมีเสียงไหมคะจะเห็นว่าองค์ที่จะหล่อเนี่ยองค์ใหญ่ประมาณนี้เลยศีรษะก็เท่ากับศาลานี้เลยลูกดูนะคะองค์นี้จะเป็นองค์ที่จะทำให้การร่วมมือร่วมใจระหว่างคนในชุมชนหุบเขาโพธิสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกะเหรี่ยงโบพี่น้องของเราในจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะจะได้มีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เราเปิดไปเมื่อ1เดือนที่แล้วพระอริยธาราองค์เนี้ยค่ะองค์ที่กำลังแก้อยู่เนี่ยนะคะจะถูกหล่อขึ้นในวันที่25อาทิตย์นี้9โมงเด็กๆใส่ชุดขาวมาเลยเนาะมันจะได้แบบยายก็จะได้ทักว่าเด็กในโครงการไหนนะคะเราก็จะมีการตั้งเขาเรียกว่าตั้งโรงหล่อในเสถียรธรรมสถานแล้วเด็กๆก็มาเห็นว่าของที่มันร้อนเนี่ยมันทำให้ของทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทของที่มันร้อนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยออกมาเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้เราอยู่กับความจริงคืออยู่กับโลกที่มันอาจจะมีเกิดมีตายมีได้มีเสียนะคะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อย่างคนที่มีทีมเวิร์คเราหลอมตัวการเป็นทีมเวิร์คนะคะแล้วเราใช้คุณธรรมของพระอริยะตาราคือ1ไม่โง่เขาไม่ถือตัวไม่อวดดีไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่งกศรัทธาในกฎแห่งกรรมขจัดความกลัวได้แสงสว่างแห่งปัญญาให้อภัยอย่างลึกซึ้งนี่คือหัวใจแม่แม่ที่ให้อภัยลูกแม่ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จสิ่งเหล่านี้จะถูกล้อมออกมาเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยคุณยายก็อยากให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสมาล้อมใจเราเพื่อเป็นหนึ่งในการทำงานในโลกปัจจุบันที่ยากยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเรานะคะในช่วงนี้คุณยายเห็นเด็กๆ เข้ามานั่งแล้วเราจะแผ่เมตตาภาษาเด็กกันก็ได้นะวันนี้ไหนสิคะลองทำขอมอบความรักของฉันขอเชิญทุกคนเป็นเด็กหมดเลยนะคะเด็กเขาจะรอเราไม่ได้เยอะหรอกลูกวันนี้เราจะต่อรายการของเราเข้าไปสู่แผ่เมตตาด้วยการเพราะทุกทีคุณยายจะนำภาวนา1นาทีวันนี้ทำ10วินาทีแล้วเดี๋ยวคุณยายให้พรอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเริ่มเลยค่ะเด็กๆค่ะขอมอบความรักความรักกอดตัวเองไว้อย่าฆ่าตัวตายเลยชีวิตมีค่าที่สุดเด็กๆขอมอบความรักของฉันนอกจากรักตัวเองแล้วรักคนอื่นด้วยต่อทุกสิ่งพรานยื่นมือไปให้เลยในโลกนี้นะหันไปดูพ่อแม่เราคุณพ่อยิ้มให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีเพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์และเทพพยดาขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์สุขเทินวันนี้คุณยายจะจบรายการของเราด้วยการแผ่เมตตาไปด้วยกันพบกันในวันที่11กับการทำงานทุกกระจายใจกระจ่างและสามารถที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการทำแผ่คือทอดสะพานไปยังอีกฝั่งหนึ่งเราจะทำงานด้วยกันวันที่21คุณยายจะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีแล้วว่าเสถียรธรรมสถานหนึ่งจะมอบแพรที่จะพาคนจากหมู่บ้านเข้าไปสู่เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2511กับก้อนหินประวัติศาสตร์ที่พระองค์ทรงสงสนานตอนนั้นก็อยากจะให้กำลังใจว่าใครติดตามรายการธรรมสวัสดีไลฟ์แล้วเป็นแฟนคลับของทุกกระจายใจกระจ่างเจอกันแน่นอนในวันศุกร์ในวันพุธนะคะและอยากเรียนเชิญทุกโครงการในวันที่25ใครอยากมาปฏิบัติตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จองมาเลยค่ะเรานอนกันได้500คนมาเถอะค่ะและวันที่25เรามาจารึกชื่อแม่พ่อของเราในแผ่นทองนี้นะคะรอล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันที่เป็นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นำคุณธรรมของพระโพธิสัตว์
องค์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลืออย่าฆ่าตัวตายนะลูกชีวิตมีค่าที่สุดถ้าใครยังไม่ได้รับอนุญาตจากคุณยายอย่าทำร้ายตัวเองนะถ้ารักคุณยายอย่าทำร้ายตัวเองและใครที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่อย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราอย่างนี้เรียกว่ามีครูบาอาจารย์เป็นหัวใจเดียวกันมาหล่อล้อมหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจครูบาอาจารย์และหัวใจลูกศิษย์ทุกคนมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในธรรมไม่ประมาทในเหตุนะคะเมื่อเหตุไม่ประมาททุกท่านจะพ้นทุกข์ด้วยความไม่ประมาทนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์